ตำประวัติตำนานนางแก้วอะค่ะนางแก้วนี่จะเป็นตำนานที่เป็นเรื่องเล่าขานจนได้ชื่อว่าบ้านเนี่ยบ้านหลายแก้วเพราะว่านางแก้วเนี่ยแต่เดิมตามประวัติที่เขียนไว้ก็คือเกิดขึ้นยังไงไม่ทราบแต่พระฤาษีดอยอีฮุยเป็นคนเลี้ยงพอโตขึ้นก็มีลูกโฉมที่สวยงามก็มีกษัตริย์หนุ่มจากหลายที่หลายทิศไปหมายปองก็เลยเกิดการแข่งขันก็คือการวิ่งขึ้นดอยวิ่งขึ้นดอยพอวิ่งแล้วใครที่ไม่เหนื่อยใครที่ไม่หอบไม่หิวภาษาเหนือว่าอิดนะก็คนนั้นจะได้นางแก้วไปครองปรากฏว่ามีกษัตริย์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าพญาจันทร์เป็นเจ้าเมืองเวียงหวายนะพอวิ่งขึ้นไปด้วยชาวปัญญาเนี่ยเวลาโกรนออกมานางบ่ฮึ่งปี้อิดปี้ก็บ่อิดนางบ่ฮึ่งปี้หิวปี้ก็บ่หิวแล้วก็โกรนก็คือการระบายความหอบของตัวเองแหละคนอื่นวิ่งขึ้นไปก็เกิดความหอบแต่ท่านก็ระบายความหอบของตัวเองจนสุดท้ายพระฤาษีก็ยกนางแก้วเนี่ยให้ครองรักกับพญาจันทร์พอพญาจันทร์ครองรักกับนางแก้วเสร็จเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่หมายปองชื่อว่าพญากอกพญายีตอนวิ่งแข่งกันเนี่ยไม่ได้รับการคัดเลือกก็พอมีศึกมาโจมตีแถวเมืองลี้อะไรต่างๆก็จะยกทัพไปช่วยปรากฏว่าพอไปถึงบ้านแม่ปอกพญากอกพญายีก็กลับหนีภาษาเหนือคำว่าปอกเนี่ยก็คือการกลับปอกก็คือการกลับพอกลับมาก็มาหลอกนางแก้วบอกว่าตอนนี้พญาจันทร์เสียชีวิตในสนามรบแล้วให้นางหนีไปอยู่เวียงหนองล่องที่พญากอกพญายีอยู่เนี่ยไปอยู่ที่นั่นก่อนพอรบทัพจับศึกเรียบร้อยพญาจันทร์กลับมารู้ว่านางแก้วหนีไปกับพญากอกพญายีก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างดีมีความหล่อมีความอะไรต่างๆมองไม่ว่าจะเป็นทิศไหนก็จะหล่อหมดก็เลยได้นามอีกนามหนึ่งว่าพระเจ้าแปดทิศพระเจ้าแปดทิศก็คือมองมุมไหนก็ดูเท่ดูสมาร์ทนะหลังจากนั้นก็พอนางแก้วรู้ข่าวว่าพญาจันทร์ผู้เป็นสามีกลับมาก็ดีใจกลับมาพอกลับมาก็ไม่ได้รับการอภัยพอไม่ได้รับการอภัยไม่ได้รับการดูแลเหลียวแลนางแก้วก็ตรอมใจแล้วบอกว่าทำไมมองนางว่านางมีชู้มีอะไรต่างๆนางก็เขาเรียกว่าอะไรระทมใจตรอมใจจนเสียชีวิตที่นี่ก็เลยที่นี่เลยแล้วตำนานคือคนส่วนใหญ่มากราบไหว้นางแก้วนี่เพื่อขออะไรกันส่วนมากจะเป็นความรักอ๋อเป็นความรักให้สมหวังให้สมหวังให้อะไรต่างๆค่ะงั้นขออนุญาตหลวงพี่ให้ธรรมะสักข้อนึงใครมาวัดพระเจ้าตนหลวงควรจะได้ธรรมะข้อใดกลับไปอะคะธรรมะก็คงจะเป็นเรื่องของจิตตังทันตังสุขาวะหังนะการฝึกจิตฝึกจิตที่ฝึกดีแล้วนะย่อมนำความสุขมาให้เพราะว่าถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเราไปสถานที่ต่างๆเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์กฤษฎาภินิหารอะไรต่างๆเพื่อให้ช่วยเหลือเราเพื่อให้อบอุ้มเราแต่ในความเป็นจริงจิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นปัจเจกเป็นของใครของมันนะไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการดูแลจิตเจตสิกก็คือสิ่งภายนอกที่มาปรุงแต่งจิตทำให้เราคิดไปนู่นนี่นั่นทำให้เราเกิดความอยากไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายที่สุดแม้แต่คุณจะมี เสื้อผ้าอภรรท์ที่สดสวยงดงามแต่เพียงใดแต่จิตของคุณมันไม่สะอาดมันไม่สดสวยงดงามมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกป้องคุ้มครองคุณแต่จิตของคุณเนี่ยฝักใฝ่ไปในทางที่มันไม่สูงฝักใฝ่ไปในทางต่ำไม่ในทางไม่ดีไม่เป็นกุศลมันก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามาที่เนี่ยอาตมาอยากจะให้ทุกคนรู้และเข้าใจจิตของตัวเองเป็นเบื้องต้นตามจิตของตัวเองเป็นเบื้องต้นฝึกจิตของตัวเองเป็นเบื้องต้นถ้าจิตเราดีทุกอย่างก็ดีราบรื่นดีหมดสาธุนมัสการค่ะกราบนมัสการค่ะ